อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับ ต่อไปนี้นะคะเราจะสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวแห้งซีอิ๊วนะคะเริ่มที่การลวกเส้นเช่นเคยค่ะแห้งซีอิ๊วนะคะเราจะใช้ผักที่ใช้จะเป็นผักบุ้งนะคะลวกเส้นให้สุกค่ะหลังจากนั้นเราจะไปปรุงกันค่ะค่ะเริ่มที่การบีบน้ำปลาค่ะไม่ต้องเยอะนะคะตามด้วยน้ำส้มเขียวค่ะ1กระบวยน้ำส้มเขียวครึ่งกระบวยค่ะน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสปลายช้อนค่ะถั่วป่นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะและก็ซอสหวานนะคะนิดหน่อยค่ะจากนั้นคลุกเคล้าก่อนนะคะคลุกเคล้าเส้นกับเครื่องปรุงให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะแล้วก็เป็นเครื่องนะคะเช่นกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะโรยนะคะต่อไปก็ใส่เครื่องนะคะลูกชิ้นหมูนะคะแล้วก็ใส่หมูชิ้นนะคะตกแต่งด้วยเกี๊ยวค่ะเท่านี้นะ